ยกตัวอย่างเช่นอย่างเรื่องไฟฟ้านะครับเรื่องไฟฟ้าเราจะพบว่าประเทศไทยเนี่ยมีการขายไฟฟ้าให้กับบรรดาเหล่าสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์เนี่ยเยอะมากๆนะครับไฟฟ้าของเราตกอยู่ในกลุ่มพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแม่สายนะครับบางบริษัทนะครับเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยซ้ำนะครับมีคดีความขึ้นสู่ศาลแล้วด้วยซ้ำนะครับรวมไปถึงมีการใช้บัญชีม้าในการจ่ายเงินให้กับการไฟฟ้าด้วยซ้ำซึ่งเรื่องนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ที่เราก็พยายามที่จะหาทางออกแล้วก็แก้ไขปัญหานอกจากนั้นนอกจากไฟฟ้านอกจากอินเทอร์เน็ตนะครับมันก็ยังมีในเรื่องของพรมแดนที่มันมีการเดินทางไปมาหาสู่กันได้ง่ายนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่เราพยายามแก้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราสามารถปรับปรามในเรื่องของบรรดาแก๊งอาชญากรรมเหล่านี้ได้เนี่ยผมเชื่อว่าการที่เราจะสร้างใช้ทรัพยากรของประเทศนะครับเพื่อประโยชน์ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของมนุษยธรรมผมคิดว่าเราจะทำได้ง่ายนะครับแต่ต้องยอมรับว่ามันมีกลุ่มที่หาประโยชน์แล้วก็อาศัยช่องว่างตรงนี้นะครับในการที่จะมาแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศไทยอยู่มากพอสมควรเรียนท่านประธานผมรังสิมันโรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการนะครับจะพยายามไล่เรียงตอบคำถามนะครับทั้งเป็นข้อเสนอแนะที่ได้นำเสนอด้วยนะครับโดยเริ่มต้นที่ท่านทิศนานะครับก็ขอบคุณท่านทิศนานะครับที่ได้ชมเชยถึงการทำงานของคณะกรรมการนะครับแล้วก็ได้หยิบยกบางประเด็นนะครับซึ่งจริงๆก็มีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นกรณีของโรฮิงญาและอุยกูนะครับจริงๆต้องเรียนท่านทิศนาแล้วก็ท่านประธานนะครับผ่านไปยังท่านทิศนาว่าจริงๆกรณีนี้เป็นกรณีที่สำคัญเป็นกรณีที่มีการหารือนะครับหลายครั้งนะครับว่าจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไรตั้งแต่สภาชุดที่แล้วถึงชุดนี้แล้วก็ทำเข้าใจว่าทำโดยหลากหลายกรรมธิการแต่ก็ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนนะครับผมคิดว่านี่คือโอกาสอันดีนะครับที่สภาของเรานะครับรวมไปถึงรัฐบาลที่กำลังจะมีการตั้งขึ้นมานะครับจะต้องสร้างความชัดเจนในเรื่องนี้เนื่องจากว่าหากได้มีการไปลงพื้นที่หรือดูในสถานที่มีการกักกันชาวโรฮิงญาหรืออุยกูเนี่ยเราจะพบว่าสภาพความเป็นอยู่แย่มากนะครับถ้าเปรียบเทียบสภาพความเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเปรียบเทียบกับเรือนจำนะครับอย่างเช่นเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับกับสถานของตม.เนี่ยเราจะพบว่าความเป็นอยู่ในเรือนจำจริงๆมันดีกว่าเยอะนะครับถ้าเทียบกันจริงๆนะครับแต่แน่นอนว่าปัญหาที่สำคัญก็คือว่ากรณีเช่นนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะส่งเขากลับไปที่ประเทศต้นทางได้หากทำแบบนั้นเนี่ยก็จะผิดต่อพรบป้องกันการอุ้มหายและซ้อมทรมานนะครับซึ่งเป็นกฎหมายภายในของประเทศของเราซึ่งตรงนี้แหละครับคือแนวทางที่ทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือกระทรวงการต่างประเทศจะต้องหาทางออกเรื่องนี้โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานว่าเราให้ความสำคัญกับหลักสิทธิมนุษยชนนะครับประเด็นถัดมานะครับที่ท่านทิศนาได้เสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับธนาคารของประเทศไทยของเรานะครับเข้าไปเกี่ยวข้องกับการซื้ออาวุธในประเทศเมียนมาเรื่องนี้มีความสำคัญจริงๆคณะกรรมการเราอาจจะไม่สามารถที่จะใส่เรื่องนี้เข้าไปในรายงานฉบับนี้ได้นะครับแต่ว่าเราได้มีการพิจารณาเรื่องนี้เนี่ย อยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับโดยกำหนดการนะครับที่จะต้องมีการรายงานกลับมาเพื่อความชี้แจงเพื่อการชี้แจงของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็รวมไปถึงปปง.เนี่ยนะครับจริงๆมันก็เลยกำหนดแล้วแต่ว่าเข้าใจว่าติดแค่ขั้นตอนทางธุรการนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราคงจะได้ทราบว่าธนาคารแห่งประเทศไทยและปปง.เนี่ยจะมีความคืบหน้าในการดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรซึ่งคณะกรรมการความมั่นคงนะครับเราเองก็ได้มีการเดินทางไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพูดคุยเรื่องนี้ในการที่จะหาทางออกโดยได้หยิบยกโมเดลอย่างกรณีสิงคโปร์เนี่ยนะครับเป็นโมเดลที่สำคัญที่เราจะได้มีการใช้สำหรับประเทศไทยเนี่ยนะครับทุกฝ่ายก็เห็นด้วยในหลักการนี้ดังนั้นเนี่ยเราค่อนข้างได้รับการตอบรับที่เชิงบวกมากๆนะครับแล้วในวันพรุ่งนี้เราจะมีการเดินทางไปที่กระทรวงการต่างประเทศเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวาระที่จะได้มีการหารือเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวคงจะได้มีการแจ้งให้ท่านทิศนาได้ทราบต่อไปนะครับมาต่อที่ท่านเท่าพิภพครับผมคิดว่าท่านเท่าพิภพหยิบยกมาเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญแล้วก็เป็นประเด็นที่เราไม่สามารถเพิกเฉยได้จริงๆนะครับผมคิดว่าถ้าดูจากกรณีทางสังคมที่มีการไลฟ์นะครับของเข้าใจว่าทาง TikTok แพลตฟอร์ม TikTok นะครับของท่านหนึ่งนะครับที่พูดในทางที่ไม่ค่อยดีนะครับจนนำไปสู่การมอบตัวนะครับซึ่งเข้าใจว่าเป็นหนึ่งในคนที่เป็นอาจจะเป็นชาวเมียนมานะครับเข้าใจดีนะครับผมอยากจะใช้โอกาสนี้ในการที่จะนำเรียนต่อท่านประธานว่าคือจริงๆทุกสังคมนะครับทุกพลเมืองเนี่ยมันก็จะมีคนที่ดีและคนที่ไม่ดี
ในสังคมเราก็มีคนในลักษณะแบบนั้นเช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องพยายามบาลานซ์ให้มันดีนะครับถ้าเราใช้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ชาตินิยมนะครับแล้วก็เราใช้ความรู้สึกจนเพิกเฉยต่อข้อเท็จจริงนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเรากำลังจะสนับสนุนให้มีการผลักดันนะครับเช่นผลักดันคนเมียนมาให้กลับไปที่ประเทศซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีความสำคัญเพราะว่าคนเมียนมาที่มาอยู่ที่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับหลายคนคือเขาหนีความตายมาเขาไม่ได้อยากให้บ้านเมืองของเขาเป็นแบบนั้นนะครับไม่มีใครนะครับที่อยากจากบ้านของตัวเองมาอยู่ที่ประเทศไทยหรือบางคนนะครับมาด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจนะครับเขาเองก็ดิ้นรนเหมือนกับที่คนไทยจำนวนมากนะครับก็ดิ้นรนไปทำงานที่ประเทศอื่นๆผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเองในฐานะเพื่อนมนุษย์ต้องเข้าใจกันนะครับปัญหาที่ผ่านมาก็คือว่าเราไม่ได้มีการจัดการอย่างเป็นระบบนะครับแล้วทำให้คนเหล่านี้เนี่ยหลายครั้งก็ต้องใช้วิธีการนอกกฎหมายหลายครั้งเขาต้องอยู่อย่างซุกซ่อนนะครับไม่สามารถที่จะเข้ามาอยู่บนกฎหมายที่เราสามารถตรวจสอบหรือควบคุมหรือบังคับใช้กฎหมายได้อย่างถนัดนักจึงเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงพยายามนะครับที่จะผลักดันเรื่องนี้นะครับโดยเราหวังว่าเราจะขึ้นทะเบียนนะครับเอาคนเหล่านี้ขึ้นมาในระบบให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเราจะสามารถที่จะแก้ปัญหาชาวเมียนมานะครับที่ต้องการหนีมาอยู่ในประเทศไทยนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญดังนั้นจึงอยากจะใช้โอกาสนี้ครับในการบอกว่าถ้าเราคิดแต่ว่าเราจะส่งเขากลับไปเนี่ยผมคิดว่าหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาอยู่อย่างหนึ่งคือเรามีกฎหมายนะครับป้องกันการอุ้มหายและซ้อมทรมานหากเป็นการส่งกลับที่นำไปสู่ความตายของเขานะครับผมคิดว่าหน่วยงานของรัฐจะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้และเช่นเดียวกันนะครับสำหรับประชาชนที่อาจจะหยิบยกเคสใดเคสหนึ่งนะครับแล้วก็เหมารวมกับทุกกรณีเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าประเทศไทยเองเราก็ต้องพึ่งพาแรงงานนะครับจากต่างประเทศอยู่มากนะครับเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ขาดแคลนแรงงานกับประการที่สองก็คือว่าหากเราผลักดันเขากลับไปนะครับสิ่งที่รอคอยเขาอยู่คือความตายนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าก็สนับสนุนในสิ่งที่ท่านเท่าพิภพได้หยิบยกขึ้นมาต่อด้วยท่านจุลพงศ์นะครับบวกด้วย6ข้อที่ท่านจุลพงศ์นำเสนอนะครับหลายส่วนเราก็น่าจะเห็นตรงกันนะครับแต่ผมอยากจะใช้โอกาสนี้ในการอธิบายนะครับว่าถ้าเราดูข้อสังเกตนะครับของคณะกรรมการในข้อที่3ในหน้าที่34นะครับจริงๆแล้วเนี่ยกรรมการของเรานะครับกรรมการความมั่นคงเนี่ยเราก็มีข้อสังเกตว่าควรจะมีการพิจารณาประสานงานจัดตั้งกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับอาเซียนและระหว่างประเทศให้ร่วมกันแบ่งปันความรับผิดชอบร่วมกันนะครับซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดที่ผมคิดว่าเราก็เห็นตรงกันนะครับว่าทางกรรมการเองก็อยากจะให้มีการใช้กลไกของอาเซียนในการที่จะประสานงานเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่ต้นตอถ้าใช้คำของท่านนะครับแล้วผมก็ต้องนำเรียนว่าเราเองเนี่ยนะครับมองรายงานเรื่องนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการที่จะแก้ปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นในเมียนมานะครับอาจจะไม่ได้สะท้อนทั้งหมดในทุกๆเรื่องนะครับเนื่องจากว่าวิกฤตในเมียนมาเนี่ยมันมีหลากหลายมิติมากนะครับแต่ยืนยันนะครับว่าเราให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาที่ต้นตอและเราเห็นด้วยนะครับว่าเราควรที่จะมีการใช้กลไกต่างๆนะครับมากกว่าที่เราใช้กันมาเพื่อที่จะทำให้การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในเมียนมาเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้อย่างสำเร็จนะครับนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของความเป็นห่วงของท่านที่ได้เรียนเข้าใจว่าเป็นข้อที่5นะครับว่ามันมีการลุกล้ำในเรื่องของน่านฟ้านะครับอันนี้ผมยืนยันกับท่านนะครับว่าทางเราเนี่ยนะครับตั้งแต่มีการเราเคยเดินทางไปที่กองทัพอากาศแล้วก็ได้มีการหยิบยกในเรื่องนี้นะครับแล้วเราก็ได้รับคำอธิบายว่าทางกองทัพอากาศนะครับก็จะพยายามนำเครื่องบินในการขึ้นทุกครั้งขึ้นสกัดทุกครั้งที่มีการล่วงล้ำน่านฟ้านะครับเท่าที่ติดตามอาจจะตอบไม่ได้ว่ามีการขึ้นทุกครั้งไหมนะครับแต่เท่าที่ติดตามนะครับก็จะเห็นว่าความถี่ของการขึ้นในการสกัดกั้นเนี่ยเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้นะครับก็ถือว่ามีความถี่ที่ในการสกัดกั้นเนี่ยมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กำลังอยู่ในสายตาของคณะกรรมการที่เราทำหน้าที่ตรงนี้นะครับขอตอบท่านชนทิชานะครับจริงๆท่านชนทิชาเป็นอนุนะครับเป็นหนึ่งในอนุของกรรมการชุดนี้ที่ศึกษารายงานชุดนี้นะครับก็ขอบคุณท่านชนทิชานะครับที่ได้ช่วยกันทำรายงานฉบับนี้ให้ประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับเสียดายคุณชนทิชาน่าจะมาพูดข้างบนบันลังด้วยกันนะครับแต่ว่าในส่วนของเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าเรื่องนี้เนี่ยผมลำบากใจจริงๆนะครับอย่างที่ท่านชนทิชาได้นำเรียนต่อที่ประชุมนะครับว่าเรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับ
มันมีทั้งคนที่ใช้ในทางที่ดีและคนที่ใช้ในทางที่มันไม่ดีและทางในทางที่ไม่ดีอย่างที่เราเห็นก็คือก็จะเกี่ยวพันกับเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เรื่องของบรรดาการสแกมต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมไทยผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่ทุกท่านนะครับประสบพบเจอเช่นเดียวกันแล้วหลังจากที่มีการตัดอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะการนำโดยกสทช.นะครับก็พบว่าทางพวกเหล่าสแกมเมอร์เหล่านี้นะครับก็มีการใช้ในเรื่องของ Starlink เข้ามาแทนนะครับซึ่งก็เป็นการปรับตัวของเหล่าอาชญากรรมนะครับจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ากสทช.เนี่ยได้มีการพูดคุยกับกรรมธิการและมาชี้แจงกับกรรมธิการนะครับหลายครั้งและหนึ่งในเรื่องที่เราพยายามผลักดันก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาที่จะทำให้อินเทอร์เน็ตไม่ตกไปอยู่ในมือของบรรดาอาชญากรรมที่จะใช้ในเรื่องของการหลอกเงินคนไทยซึ่งตอนที่เรามีการลงพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่แม่สอดจังหวัดตากนะครับเราก็พบว่าเราเห็นเสาสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับที่มีการหันเสานะครับไปที่ฝั่งตรงกันข้ามนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับเราก็จะเห็นตัวรับสัญญาณนะครับของเหล่าสแกมเมอร์เหล่านี้นะครับรับกลับมาด้วยซ้ำไปนะครับแล้วเราก็เห็นว่ามันมีการตั้งเสาเหล่านี้นะครับในลักษณะที่ประชิดชายแดนเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันก็ทำให้เรากังวลว่าการที่เราปล่อยให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตของซึ่งเป็นสมบัติของชาติเนี่ยนะครับตกไปอยู่ในมือของคอลเซ็นเตอร์เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นะครับทางกรรมธิการเราเลยให้ข้อสังเกตนะครับไปยังกสทช.นะครับหลายครั้งนะครับแล้วก็รวมไปถึงผู้ให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัททั้งสีเขียวและสีแดงนะครับว่าควรที่จะมีการแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับจึงนำไปสู่การที่จะต้องตัดในเรื่องของสัญญาณนะครับออกไปแต่ก็พยายามทำให้ผู้ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนในฝั่งไทยนะครับสามารถที่ยังใช้อินเทอร์เน็ตต่อไปได้นะครับแต่แน่นอนว่าถ้าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หรือเป็นพี่น้องประชาชนที่อยู่ฝั่งเพื่อนบ้านนะครับอันนี้ต้องยอมรับตรงๆว่าเราไม่สามารถที่จะช่วยในส่วนตรงนี้ได้เพราะเราอาจจะโฟกัสในเรื่องของอำนาจอธิปไตยที่เป็นของประเทศไทยนะครับแต่เราตระหนักดีครับว่าการที่เราใช้นโยบายในลักษณะแบบนี้มันก็ทำให้คนดีๆนะครับอาจจะประสบปัญหาไปด้วยแต่ยืนยันกับท่านชนทิชาว่าเจตนาของเรานะครับเราต้องการที่จะสกัดกั้นในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับของบรรดาเหล่าสแกมเมอร์ซึ่งถ้าเราไม่ใช้วิธีนี้นะครับมันก็พยายามหาวิธีอื่นนะครับจริงๆก็เปิดรับฟังนะครับว่าถ้ามันมีวิธีการอย่างอื่นที่อาจจะเป็นประโยชน์กว่าหรือทำได้ดีกว่านะครับที่อาจจะส่งผลให้บรรดาสแกมเมอร์เหล่านี้ไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้แต่คนดีๆคนอื่นๆสามารถใช้ได้เนี่ยถ้ามันมีวิธีการอื่นเราก็พร้อมที่จะรับฟังแต่เบื้องต้นจากการหารือในหลายๆครั้งเนี่ยเรายังมองว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดเฉพาะหน้าในการที่จะแก้ปัญหานี้ซึ่งต้องเรียนกับท่านชนทิชาว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดนะครับถ้าจะทำให้ทั้งหมดเนี่ยมันต้องคิดถึงในมิติอื่นยกตัวอย่างเช่นอย่างเรื่องไฟฟ้านะครับเรื่องไฟฟ้าเราจะพบว่าประเทศไทยเนี่ยมีการขายไฟฟ้าให้กับบรรดาเหล่าสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์เนี่ยเยอะมากๆนะครับไฟฟ้าของเราตกอยู่ในกลุ่มพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแม่สายนะครับบางบริษัทนะครับเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยซ้ำนะครับมีคดีความขึ้นสู่ศาลแล้วด้วยซ้ำนะครับรวมไปถึงมีการใช้บัญชีม้าในการจ่ายเงินให้กับการไฟฟ้าด้วยซ้ำซึ่งเรื่องนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ที่เราก็พยายามที่จะหาทางออกแล้วก็แก้ไขปัญหานอกจากนั้นนอกจากไฟฟ้านอกจากอินเทอร์เน็ตนะครับมันก็ยังมีในเรื่องของพรมแดนที่มันมีการเดินทางไปมาหาสู่กันได้ง่ายนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่เราพยายามแก้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราสามารถปรับปรามในเรื่องของบรรดาแก๊งอาชญากรรมเหล่านี้ได้เนี่ยผมเชื่อว่าการที่เราจะสร้างใช้ทรัพยากรของประเทศนะครับเพื่อประโยชน์ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของมนุษยธรรมผมคิดว่าเราจะทำได้ง่ายนะครับแต่ต้องยอมรับว่ามันมีกลุ่มที่หาประโยชน์แล้วก็อาศัยช่องว่างตรงนี้นะครับในการที่จะมาแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศไทยอยู่มากพอสมควรด้วยความเห็นใจครับแล้วก็ยืนยันกับท่านชนทิชาว่าตัวผมเองนะครับเราพยายามให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนจริงๆนะครับและพยายามที่จะเปิดกว้างให้คนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมามาที่ประเทศไทยและผมยืนยันนะครับว่าจากการที่กรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐเราไปศึกษาดูงานที่ประเทศโปแลนด์นะครับซึ่งการศึกษาดูงานดังกล่าวนะครับเราก็พบว่าเราเห็นถึงคนยูเครนนะครับที่อพยพหนีภัยสงครามนะครับจากประเทศยูเครนเนี่ยซึ่งตัวเลขการเข้าออกที่เราได้มาเนี่ยมันสูงถึง20ล้านคน
นะครับเขาสามารถที่จะใช้กลไกตรงนี้ในการหางานได้แล้วสุดท้ายมันก็เติมเต็มในปัญหาที่ประเทศโปแลนด์มีคือเขาก็มีปัญหาในเรื่องของแรงงานคนยูเครนก็มาเติมเต็มในตรงนี้นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเมื่อเอาทุกคนขึ้นมาระบบเราสามารถที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของอาชญากรรมได้ผมคิดว่าบทเรียนที่เราไปดูงานมาในกรณีนี้สามารถที่เอามาใช้กับประเทศไทยและพยายามดำเนินการในแนวทางนี้อยู่นะครับรายงานฉบับนี้คงไม่ใช่รายงานฉบับสุดท้ายเดี๋ยวจะมีอีกหลายฉบับนะครับที่จะตามมาขอบคุณครับท่านประธานครับ